กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวัยพรศรีชวลิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหารือกับท่านประธานอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในอำเภอท่าศาลาในการใช้ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4141ในช่วงเวลากลางคืนระหว่างบ้านวัดโหนดตำบลโมคลานอำเภอท่าศาลาถึงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีระยะทางกว่า10กิโลเมตรเป็นถนนสายหลักในการใช้เดินทางระหว่าง2อำเภอทำให้มีรถจำนวนมากและวิ่งด้วยความเร็วสูงจะเห็นได้ว่าถนนบางช่วงเป็นทางโค้งไม่มีไขว้คว้าส่องสว่างแม้แต่ดวงเดียวสภาพถนนมืดสนิทเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางรายบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเบื้องต้นดิฉันได้หารือไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดวันนี้ดิฉันจึงมาหารือต่อท่านประธานว่าเบื้องต้นได้ประสานไปยังทางองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานและทราบว่าขณะนี้ได้อยู่ในขั้นนำเสนอโครงการและของบประมาณโครงการสนับสนุนการติดตั้งไขว้คว้าส่องสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันจึงขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าผลักดันดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ